สบายดีสวัสดีกันเพื่อทุกคนเด้อน้องยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ซองรีสาวลาวร้องซานเด้อคลิปนี้เนาะก็มี FC ท่านหนึ่งเนาะเพิ่นได้ขอมาให้น้องรีเฮ็ดคลิปรีแอคชั่นจัดอันดับคนที่รวยที่สุดในประเทศไทยแด้เนาะเดี๋ยวคลิปนี้เนาะน้องรีก็จะมารีแอคชั่นคลิปนี้ให้เพิ่นเลยเนาะถ้าผู้ใดมักคลิปใดอยากให้รีแอคชั่นคลิปใดก็สามารถส่งมาในใต้ส่งลิงก์มาในใต้คอมเมนต์หรือว่าสามารถส่งไปได้ในทาง Facebook ได้เลยเด้อเนาะอาจจะเฮ็ดบ่ทันทุกท่านเนาะแต่จะพยายามเฮ็ดให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังตามคำขอเนาะแล้วก็เฮ็ดคลิปแบบแนวนี้ออกมาเนาะมีทั้งคนมากแล้วก็คนบ่มากเนาะจังได๋ก็เบิ่งกันไปเนาะทุกคนน้องรีจะเฮ็ดคลิปแบบสลับกันไปมาเนาะแบบวิธีชีวิตบ้านๆเด้แล้วก็รีแอคชั่นเด้เนาะตามคำขอของ FC เลยโอเคเนาะเดี๋ยวคลิปนี้น้องลีก็จะมารีแอคชั่นให้ทุกๆคนเบิ่งเลยเด้อเนาะอันนี้น้องลีก็บ่แน่ใจว่ามันเป็นแบบเป็นข้อมูลบ่เนาะเป็นข้อมูลที่ปัจจุบันนี้ยังแม่นบ่เนาะซึ่งถ้าบ่แม่นก็ขอโทษขออภัยนำเด้อเนาะเดี๋ยวน้องลี่คลิปนี้ก็ถูกเผยแพร่ไปในปี2020เนาะปีนี้ก็ปี2021แล้วบ่ฮู้ว่าข้อมูลมันยังสิคงที่บ่เนาะเป็นจังได๋ก็คอมเมนต์บอกดีเด้อเนาะโอเคเดี๋ยวไปรับชมรับฟังกันเลยเนาะก่อนอื่นก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องลี่เด้อเนาะแล้วก็อีกอย่างก็คลิปนี้ก็เป็นเพียงคลิปรีแอคชั่นเนาะจังได๋ก็จงใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็แสดงความคิดเห็นนําเด้อเนาะโอเคเดี๋ยวไปรับชมรับฟังกันเลย10อันดับเศรษฐีที่รวยที่สุดในประเทศไทยความร่ํารวยคือยอดปัดหนังใครหลายคนนะครับเป็นตัวชี้วัดความสําเร็จที่ใครหลายคนต้องการยิ่งร่ํารวยจนมีทรัพย์สินมากถึงอันดับประเทศยิ่งดูเป็นเรื่องยากที่จะทําให้เกิดขึ้นได้จริงวันนี้เราอยากจะขอนําเสนอ10อันดับเศรษฐีที่ร่ํารวยจนติดอันดับของประเทศมาดูกันซิว่าพวกเขาประกอบธุรกิจอะไรกันบ้างและมีทรัพย์สินกันอยู่เท่าไหร่จนทำให้พวกเขาเป็นที่สุดของประเทศไทยได้ในวันนี้มาเริ่มกันเลยดีกว่าครับอันดับที่10นายชูชาติเพชรอำไพและนางดาวนภาเพชรอำไพคู่สามีภรรยาที่ร่วมกันประกอบธุรกิจจนประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีโดยทั้งคู่คือผู้คุมบางเขนในธุรกิจเมืองไทยลิสซิ่งซึ่งให้บริการด้านสินเชื่อที่ได้รับความนิยมมากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนมีสาขามากกว่า 3,000 สาขาในปัจจุบันทั่วประเทศไทยโดยทั้งคู่มีทรัพย์สินมากถึง 86,600 ล้านบาทเลยทีเดียวทุกคนขนาดอยู่อันดับ40ก็กินไปหลายเติบแล้วเนาะแต่คลิปนี้เนาะเฮาจะบ่ได้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการมาตีเป็นเงินลาวเนาะเดี๋ยวเฮาจะเบิ่งแล้วก็รีแอคชั่นไปพร้อมๆกันเอาเป็นความฮู้แล้วก็บุญตาเนาะบางทีเฮาก็มีวาสนาที่จะได้เป็นแบบนั้นเนาะละกาแบบมันคือความใฝ่ฝันของทุกๆคนเนาะแต่มันก็เป็นไปได้ยากเนาะโอเคเดี๋ยวไปรับชมกันต่อเลยอันดับ9นายวานิชชัยวันนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในธุรกิจประกันภัยอย่างไทยประกันชีวิตซึ่งในปัจจุบันบริษัทสามารถอันนี้เป็นบริษัทไทยประกันชีวิตเนาะดังหลายเนาะดังมาฮอดลาวเลยเนาะเห็นออกข่าวทีวีไทยตลอดให้การประกันภัยที่หลากหลายทั้งประกันภัยรถยนต์ประกันภัยสุขภาพและประกันอุบัติเหตุจนนายวานิชมีทรัพย์สินรวมอยู่ที่ 91,500 ล้านบาทอันดับ8ตระกูลโอสถานสุขครองนับเป็นตระกูลที่มีประวัติการทำธุรกิจมาอย่างยาวนานกว่า100ปีในประเทศไทยซึ่งในปัจจุบันคือธุรกิจในกลุ่มโอสถสภามีธุรกิจประเภทอุปโภคและบริโภคที่หลากหลายที่คนไทยสามารถเห็นได้ในชีวิตประจำวันเป็นอย่างดีทำให้ตระกูลนี้ถูกจัดอันดับอยู่ในท็อป10ของประเทศไทยโดยมีมูลค่าทรัพย์สินอยู่ที่ 98,000 ล้านบาทอันดับ7นายประจักษ์ตั้งคารวะคุณหนึ่งใน3พี่น้องที่ร่วมกันสร้างอาณาจักรสี TOA ให้ยิ่งใหญ่และเป็นที่รู้จักของคนไทยซึ่งนอกจากธุรกิจสีของครอบครัวจะขยายออกไปยังต่างประเทศมากเรื่อยๆแล้วทุกคน4ตัวนี้ก็ดังเนาะดังเนาะอยู่ลาวก็มีเด้อทุกคน4ตัวนี้ถือว่าดังเนาะแต่บ่เคยมีความรู้เลยเกี่ยวกับว่าเพิ่นได้เป็นท็อป10ในประเทศไทยที่มีที่ได้เป็นเศรษฐีเนาะติดท็อป10ในประเทศไทยนอกจากยังมีธุรกิจของตัวเองที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องอย่างสายไฟและสายเคเบิลจนเขามีทรัพย์สินรวมอยู่ที่ 101,000 ล้านบาทอันดับ6 นายอัญญวัฒน์ศรีวัฒนประภา
ผู้รับหน้าที่คุมบางเหียนบริษัทธุรกิจภายใต้แบรนด์ King Power ต่อจากนายวิชัยผู้เป็นพ่อที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันโอ้ทุกคน King Power นี่เนาะก็เคยได้ยินอยู่แต่บ่ฮู้ว่าแม่นหยังหั่นน่ะเนาะแบบบ่ฮู้รายละเอียดนะเห็นแต่ King Power King Power แบบนี้เนาะแต่บ่ฮู้ว่าแม่นรายละเอียดมันแม่นหยังเนาะซึ่งธุรกิจในเครือ King Power นั่นคือธุรกิจปลอดภาษีที่ปัจจุบันอยู่ที่อันดับที่7ของโลกทำให้เขามีมูลค่าทรัพย์สินรวมอยู่ที่ 124,000 ล้านบาทอันดับ5นายสหรัฐรัตนาวดีนับเป็นเศรษฐีที่น่าจับตามองมากของประเทศไทยยิ่งเนื่องแต่ที่เขาบริหารและนำบริษัท Graph Energy เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ได้สำเร็จในปีพ.ศ. 2560ก็สามารถนำบริษัทให้มีมูลค่าหุ้น IPO สูงกว่า 24,000 ล้านบาทซึ่งมีบริษัทในเครืออีกหลายบริษัทจนวนเน้นการนำพลังงานสะอาดมาใช้อย่างพลังงานแสงอาทิตย์และก๊าซธรรมชาติอีกด้วยโดยเขามีทรัพย์สินรวมถึง 222,000 ล้านบาททุกคน 222,000 ล้านบาทโอ้แบบนี้บ่ต้องท่าถึกหวยก็ได้เนาะทุกคนบ่ต้องท่าถึกหวยบ่ต้องท่าซื้อหวยก็ได้เนาะจังได๋ก็มีหลายแล้วเนาะบ่ฮู้ออกเป็นเงินเท่าสิเท่าใดเนาะคลิปนี้เฮาบ่ได้อันนั้นเนาะทุกคนโอเคเดี๋ยวไปต่อกันเลยอันดับ4ตระกูลจิราธิวัฒน์ตระกูลที่คุมบางเหียนธุรกิจในเครือเซ็นทรัลทั้งหมดซึ่งนอกจากจะเป็นห้างสรรพสินค้าชั้นนำในประเทศแล้วยังมีเครือโรงแรมในสังกัดอีกมากมายทั้งภายในและต่างประเทศแต่ก็ยังมีการขยายกิจการด้านเสื้อผ้ารวมถึงเข้าร่วมประมูลแข่งขันในอาณาจักรดิวตี้ฟรีปัจจุบันมีทรัพย์สินรวมอยู่ที่ 310,000 ล้านบาทอันดับ3นายเจริญสิริวัฒนภักดีเศรษฐีในระดับที่3นี้คือผู้ที่คุมอาณาจักรเครื่องดื่มที่ใหญ่อย่างไทเบฟซึ่งสินค้าหลักจะเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเบียร์ช้างและเหล้าแสงสมซึ่งนอกจากไทอันช้างเบียร์ช้างอันนี้ก็ดังนะทุกคนดังแห่งเลยเนาะยุลาวก็มีได้เนาะยุลาวก็มีเสร็จแล้วนายเจริญยังมีธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์และห้างค้าปลีกอีกด้วยจึงไม่แปลกใจที่เขาจะมีทรัพย์สินรวมมากถึง 343,000 ล้านบาทอันดับ2นายเฉลิมอยู่วิทยาเมื่อเอ่ยถึงชื่อตระกูลอยู่วิทยาหลายคนคงนึกถึงเครื่องดื่มชูกำลังยี่ห้อกระทิงแดงแต่นอกจากเครื่องดื่มชูกำลังแล้วตระกูลนี้มีกิจการให้ดูแลอีกหลายอย่างทั้งเครื่องดื่มประเภทชาเครื่องดื่มประเภทเกลือแร่และขนมขบเคี้ยวอีกด้วยจนมีทรัพย์สินอยู่ที่ 660,000 ล้านบาทและได้รับตำแหน่ง 660,000 ล้านบาทเนาะทุกคนป้าสุดยอดไปเลยเนาะทุกคนอึ้งไปตามๆกันเลยเนาะเศรษฐีลำดับที่2ไปครองอันดับ1พี่น้องจิราวนนท์คงปฏิเสธความยิ่งใหญ่ของอาณาจักร CP หรือเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่มีต่อประเทศไทยไม่ได้ธุรกิจในเครือนี้มีความหลากหลายทั้งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอาหารและเครื่องดื่มไปจนถึงห้างสรรพสินค้าเพื่อจัดจำหน่ายสินค้าประเภทต่างๆและด้วยการบริหารในระบบเครือญาติทำให้ทรัพย์สินของเศรษฐีอันดับ1ของไทยนั้นแตะสูงถึง 892,000 ล้านบาทอาจจะกล่าวได้ว่าความสำเร็จของเศรษฐีแต่ละคนล้วนต้องอาศัยความมุ่งมั่นบางธุรกิจจำเป็นต้องอาศัยระยะเวลาหลายปีหรือหลายชั่วอายุคนกว่าที่จะเข้ามาติดอันดับท็อป10ของประเทศไทยได้ก็หวังแม่นเนาะทุกคนตัวนี้คลิปนี้เนาะก็เป็นแรงบันดาลใจให้หลายๆคนกับตัวอย่างเช่นน้องลี่นำเนาะก็ทุกๆคนที่จะประสบผลสำเร็จมันบ่แม่นง่ายเนาะมันบ่ได้ได้มาง่ายๆเนาะทุกคนก็ต้องได้มุ่งมั่นตั้งใจอีหลีเนาะก่อนจะฮอดมื้อนี้เนาะจึงได้ท็อป10ของประเทศไทยไปของเนาะในด้านทรัพย์สินเงินทองเนาะก็วู้ถือว่าสุดยอดหลายเนาะข้อมูลนี้ถูกเผยแพร่ไปในปี2020เนาะถ้าผู้ใดมีข้อมูลใหม่หรือว่าบ่แม่น10ท่านที่กล่าวมานี้แล้วก็สามารถส่งลิงก์เข้ามาให้น้องลี่ได้รับชมได้เด้อเนาะเพราะว่าน้องลี่ก็บ่ได้ฮู้มาก่อนเนาะพอหาก็ฮู้เบิ่งเป็นคลิปแรกเนาะแล้วก็เอามารีแอคชั่นเลยเนาะก็แบบFC เข้ามาเนาะก็เลยว่าได้เฮ็ดรีแอคชั่นให้เพิ่นเบิ่งไปนําเนาะแล้วก็ได้ความฮู้ได้แรงผลักดันมาใส่ตัวเองนําเนาะโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ก็น้องลี่จะขอตัวลาไปก่อนเด้อก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนี่เด้อเพื่อเป็นกําลังใจให้เฮ็ดคลิปต่อไปเนาะโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเด้อบ๊ายบายอย่าลืมส่งลิงก์เข้ามากันหลายๆเด้อเนาะว่าอยากให้เฮ็ดคลิปรีแอคชั่นแนวใดเนาะโอเคบ๊ายบาย